วันนี้นี่มาพิเศษมากเพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะถูกลอตเตอรี่ปี2013เนี่ยได้รับความนิยมมากเพื่อนๆก็แบบเฮ้ยมาถามเจนว่าช่วยแนะนำของถูกลอตเตอรี่ได้ไหมแบบนิดมากแบบกบน้อยช่วงนี้ก็เลยวันนี้จึงก็เลยทำภาค2นะคะถูกลอตเตอรี่ของตกเลยภาค2นะคะถูกลอตเตอรี่วันนี้เนี่ยจะมาเป็นอีดิชั่นพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะแนะนำเป็นลิควิดไอลายเนอร์นะคะที่ราคาไม่แพงและถูกและดีมากและเนี่ยจะมาแบบพิเศษมากเพราะว่าวันนี้จะมีการทดสอบนะคะเรามีแบบนี่เรามีแบบน้ำมันนะคะน้ำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้จะมารีวิวให้ดูแบบเต็มๆเลยจัดเต็มมากว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่แล้วก็คุมความมันคุมน้ำคุมเหงื่อคุมแดดคุมไฟคุมความร้อนคุมอะไรได้แค่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆอยากติดตามไปดูกันเลยค่ะโอเคงั้นจะมาพูดถึงตัวแรกก่อนนะคะ heavy rotation เนี่ยตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงกับชาวบ้านเลยนะคะตกอยู่ที่380บาทถึง480บาทหรือเราอาจจะหาได้ราคา200นะคะถ้าเราไปดูตามร้านบางร้านอาจจะมีโปรโมชั่นอย่าง Even Boy วัสันอะไรเงี้ยเขาเอ้ยวัสันไม่น่าจะมีเนาะแบบพวกร้าน Drugstore เนี่ยเขาจะชอบมีโปรโมชั่นนะคะก็ลองไปดูกันได้ส่วนตัวถัดไปหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับHeavy Rotation นะคะคือ Cost Look Eyeliner ตัวนี้เนี่ยตกอยู่ที่ราคาเราไม่ได้มีเขียนไว้หรอนี่เท่าไหร่อ่ะ แป๊บนึงนะหาก่อนว่าราคาเท่าไหร่อ๋อโอเคราคาอยู่ที่200นะคะ Cost Look เนี่ยราคาตกอยู่ที่ประมาณ200บาทหาได้ซื้อตามร้านแบบแม่แบบหาได้ง่ายจะว่าหาได้ง่ายนะคะเจนถึงเยอะก็อันนี้แล้วต่อมาไลน์ฟอร์ดนะคะตัวนี้เนี่ยตกอยู่ที่ราคา169บาทถึง250บาทนะคะมีหาซื้อได้แบบตามร้านแม่ค้าหรือว่าดรักสตอร์ก็มีขายนะคะตัวนี้และอีก2ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นของคนไทยนะคะคอสลุกนี่ก็รู้สึกเป็นของคนไทยนะอันนี้ก็คือมิสทีน2ตัวเลยนะคะที่พี่พลอยเชิญมาอัมพัชลานะคะเป็นแบบพรีเซนเตอร์นะคะก็2ตัวนี้เนี่ยอย่างตัวแม็กซี่เนี่ยแม็กซี่แบ็คเนี่ยหรือเขาจะเรียกว่าไอเลนเนอร์พี่พลอยนะคะจะตกที่229บาทซึ่งไม่แพงเลยเนาะแล้วก็ตัวนึงเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนชาวบ้านเพราะว่าที่เจนให้ดูที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวเมจิกหัวไอหัวผู้การแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบผู้การมาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นี่คือของพี่อ้ำนะคะตัวสีเหลืองเรียกว่า Soul Black Mistine Eyeliner นะคะตัวนี้ตกอยู่ที่100บาทเองคือถูกมากจริงๆแล้วก็19บาทด้วยซ้ำคือถูกมากเลยแล้วก็ดำมากแล้วก็เวิร์คจริงๆนะคะลองได้ลองละโอเคหลังจากที่เราพูดถึงอะไรเนี่ยพูดถึงราคากันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มทดลองกันสิ่งแรกที่จะทดลองก็คือน้ำกับทดลองกับน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองเขียนกับไปเขียนกันนะเดี๋ยวขอเขียนใส่มือก่อนนะแป๊บนึงนะหัวติดแป๊บนึงจะบอกว่าที่เขียนอยู่นี่ความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยนะแบบความเล็กความแข็งของหัวผู้กันหรือแม้แต่ความเข้มคือคุณภาพพอๆกันหมดเลยนะคะแต่รู้สึกว่าคุณแม็กซี่นี่หัวเมจิกเขาจะแข็งกว่าเพื่อนนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับคนอื่นแล้วโอเคก็เขียนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็5ตัวนะคะตัวแรกเลยเห็นไหมเอ่ยตัวแรกเลยก็คือเฮฟวี่นะคะเฮฟวี่แล้วก็คอสลุกแล้วก็มาเป็นบิดอย่างเงี้ยบิดยังไงคอสลุกตัวบนนะคะไอ้คอสเฮฟวี่โรเทชั่นคอสลุกแล้วก็ไลน์ฟอร์ดนะคะแม็กซี่ของมิสทีแล้วก็โซลแบล็กสุดท้ายเลยนะคะโอเคตอนนี้จะมาพิสูจน์กับน้ำก่อนนะมาใส่กางเกงนอนโอเคเสื้อนี่สวยมากและใส่กางเกงนอนนะคะโอเคเพื่อนๆก็เห็นนะคะว่านี่คือที่เขียนมานะคะทุกตัวเนี่ยจะเห็นว่าเขาดำพอๆกันหมดเลยนะก็อ่ะด่านที่หนึ่งนะคะเราจะมาลองฉีดน้ำกันเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยไม่มีตัวไหนหลุดออกมาเลยนะคะเราจะมาลองถูกันนะเฮ้ยไม่มีตัวไหนลดเลยอ่ะไม่มีตัวไหนแบบเปื้อนเลยอ่ะค่ะเฮ้ยแปลว่าด่านที่1ผ่านนะคะจากการทดลองเมื่อกี้นะคะแปลว่าด่านที่1ผ่านไม่มีตัวไหนนี้
ไม่มีตัวไหนเป็นอะไรเลยนะจากที่เราสังเกตได้ทุกตัวยังอยู่ดีนะคะแล้วก็ยังเข้มและยังดำสนิทเลยแปลว่าโดนน้ำโดนฝนโดนน้ำตานี่น่าจะอยู่รอดนะคะสาวๆก็มากระดาษที่2เลยดีกว่าอันที่2เนี่ยจะคิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยจะชอบดำน้ำชอบว่ายน้ำใช่ไหมเพราะว่าเราสวยเราแบบบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเซ็กซี่อะไรอย่างใช่ไหมก็เลยคิดว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเปลือยหน้าลงเล่นน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจึงเลยคิดว่าถ้าเกิดเราจะกรีดอายไลเนอร์ลงน้ำเนี่ยต้องมาลองพิสูจน์กันดีกว่าถ้าเราจะกรีดอายไลเนอร์ลงน้ำวันนี้ก็เลยมีกะละมังจ้านี่เป็นจำลองนะคะเป็นสาวน้ำจำลองมาเรามาลองทดสอบเลยดีกว่าโอเคเรามาทดสอบเลยนะคะว่ามันจะอยู่รอดไหมนะมาจุ่มลงไปในน้ำแล้วนะเฮ้ยกดเฮ้ยขึ้นมาแล้วแบบเช็ดหน้าเฮ้ยยังอยู่นะคะนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจุ่มลงไปยังไงให้มันทั้งอันเนี่ยไม่ได้ ได้อย่างงี้นะคะกวาดเอากวาดเอาสุดละเฮ้ยขึ้นมาถูๆหน้าหน่อยเฮ้ยมาเฮ้ยยังอยู่ครบนะคะไม่ปีตัวไหนแบบเป็นอะไรเลยโอ้โหตายละ Amazing มากเลยทุกตัวยังอยู่รอดนะคะมาแปลว่าด่านที่2ทุกตัวยังอยู่รอดนะคะไม่ต้องเติมเลยคือ Amazing มากนะเฮ้ยเมซิ่งอ่ะมาด่านสุดท้ายนะคะด่านหิมะเพราะว่าประเทศไทยนี่ร้อนมากเหงื่อแตกแล้วก็แบบซัมเมอร์ใช่ไหมแบบประเทศไทยนี่น้ำมันนี่แบบน้ำมันจากหนังตาเราแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นมาด่านสุดท้ายนะคะจะมาลองเดี๋ยวแบบปิดตาจะมาลองใช้น้ำมันนะคะเอากันเลยว่าจะอยู่ได้ไหมนะก็มาพบกระดานสุดท้ายของเรานะคะเราจะลองใช้อุ้ยมีตาเราจะลองใช้น้ำมันดูนะคะมาลองดูเลยดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะแบบแปะๆเอานะจับน้ำมันแล้วแบบถูๆเอานะแต่คิดว่าเฮ้ยประเทศไทยระดับประเทศไทยนะคะมันต้องอย่างนี้ค่ะลาดไปเลยนี่น้ำมันจริงนะจ๊ะเห็นได้เลยลอยอยู่บนน้ำนี่โอเคเราจะลองถูแล้วนะคะมาดูกันสิเฮ้ย heavy rotation work นะยังอยู่รอดcross looks ก็อยู่ได้นะคะส่วน line ford ก็โอเคเลย maxi จะบอกว่า maxi miss teen 2ตัวหลังเนี่ย maxi กับ black นี่เขาเข้มมากเลยนะดูดีแบบเขาแทบจะดูแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยอ่ะเขาดูแบบดำเหมือนตอนที่ขี่ตอนแรกเลยนะคะไอ้ 2-3 ตัวข้างบนเนี่ยอย่าง heavy rotation ก็ดูเหมือนเดิมนะดูปกติดีส่วน cross look กับ life เนี่ยไอ้ line ford เนี่ยดูเหมือนว่าเขาจะแบบจางลงไปนิดนึงค่ะเจือจางลงไปนิดนึงดูเหมือนต้องเติมนะแต่เนี่ยโหเห็นไหมเฮ้ยแต่ทุกตัวก็อยู่รอดนะเห็นไหมเฮ้ยนี่คือถูจนเห็นไหมตัวเขาแบบขยับไปขยับมาเลยนะเฮ้ยก็ยังอยู่เข้มแบบเข้มดีมากอ่ะอ่ะน้ำสาดอีกอ่ะร้อนนะคะเหงื่อแตกก็อ่ะน้ำนะจ๊ะว่ายน้ำเลยลงน้ำจ้าทั้งน้ำทั้งน้ำนันนะจ๊ะเฮ้ยดูสินี่นะคะผลตรวจสอบยังเห็นได้ว่าเขายังอยู่ครบกันทุกตัวเลยนะนี่ Amazing ปะล่ะของถูกและดีมีในโลกนะจ๊ะ Heavy Rotation Cross Look Lime FordMaxi Black นี่แต่เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัว So Black เนี่ยของ Miss T เนี่ยยังเข้มและยังชัดมากส่วน Maxi ก็เช่นกันน่าจะแบบเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วลองลงมาแล้วก็ค่อยเป็น Heavy แล้วก็ Cross Look แล้วค่อย Line Ford นะคะที่เห็นว่าความเข้มนี่จะน้อยลงนะแต่ทุกตัวพูดเลยว่าคุมน้ำคุมเหงื่อคุมมันมากนะคะAmazing จริงๆนะคะ Amazing มากเห็นไหมยังอยู่กันแบบเฮ้ยไม่น่าใช่ไหมยังเห็นความมันของผิวเจเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปซื้อ eyeliner ราคาแพงๆจากไหนเลยนะดูสิของพวกนี้ราคาแค่100 บาทอย่าง
อย่างบางตัวอย่างเงี้ยอย่างของมิสซี่เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะใครถนัดหัวแบบนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อเลยแต่บางคนอาจจะไม่ถนัดหัวแบบนั้นอาจจะถนัดหัวมาร์กเกอร์มือมันโอ๊ยแกไม่ออกมือมันหัวมาร์กเกอร์อย่างนี้นะคะก็อาจจะแนะนำเป็นของแม็กซี่นะคะหรือว่าหัวผู้การเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอร์สลุคหรือว่าเฮฟวี่โรเทชันเนี่ยเขาก็จะมีหัวเป็นหัวผู้การเรียวๆนะคะหรือว่าแม็กซ์ไอ้ตัวไทฟอร์ดเองเนี่ยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทดลองกันดูนะคะอยากให้ทดลองก่อนจะลองซื้อทุกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อของนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าฮู้ตึน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 